ู้ชมเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวกับโอนุณภัทรค่ะชลนิตอิสระสกุลพงษ์ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันอีกหนึ่งวันค่ะผู้ชมคะวันดีๆค่ะสำหรับชาวจีนค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็นทางชาวพุทธนะคะก็จะเรียกว่าเป็นวันโกนแต่วันนี้ค่ะเป็นวันศาสตร์จีนนะคะทางจีนเนี่ยเรียกว่าเป็นวันพักของจีนค่ะซึ่งวันนี้นะคะสีมงคลก็คือสีครีมสีเขียวนะคะซึ่งเป็นวันพุธหรือว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีทองค่ะหลายท่านเข้าใจว่าถ้าหากว่าเป็นวันศาสตร์จีนหรือเกี่ยวกับอะไรคนจีนทางจีนเนี่ยถ้าจะเอามงคลต้องใส่สีแดงแต่ยกเว้นศาสตร์จีนค่ะผู้ชมค่ะเพราะว่าวันศาสตร์จีนเนี่ยถ้าจะให้เข้าใจกันแบบว่าภาษาทั่วไปเลยคือเป็นวันแบบประตูมิติเปิดหรือนะคะบางคนก็บอกว่าประตูนรกเปิดบางคนก็บอกว่าประตูสวรรค์เปิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีที่จะต้องใส่เนี่ยต้องแบบซอฟๆละมุนละมุนธรรมชาติธรรมชาติค่ะสีที่สบายตาละมุนใช่สบายตาเพราะว่าจะไม่ได้ดึงดูดเจ้ากรรมนายเวรมากนักคือถ้าใช้โทนสีทึบเนี่ยอาจจะดึงอะไรไม่ดีถ้าใช้แบบเป็นสีแดงอะค่ะแบบสีสดๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบว่าเหมือนแบบพูดผีปีศาจแบบสังเกตจุดได้ง่ายใช่ถ้าใครเขาจะแบบบางคนเนี่ยผู้ชมค่ะเวลาประตูมิติเปิดนะคะบางคนเขาก็มาเพื่อที่จะมาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานให้พรให้พรแต่บางคนบางจิตวิญญาณมีจิตที่เครียดแค้นมากๆค่ะไม่ได้ออกมาจากประตูมิตินะคะเพื่อที่จะมาตามหาคนที่เขารักแต่มาตามหาคนที่เขาจะแก้แค้นนะคะเขาจึงบอกว่าวันศาสตร์จีนเนี่ยให้ใส่สีซอฟๆจะได้ไม่เป็นจุดเด่นมากคือเราก็คิดว่าถ้าไม่ฉลาดขนาดนั้นน่ะก็อยากข้ามมิติมาจองเวรเลยก็คือแค่ดูแบบอ้าวสีเสื้อแบบไม่เด่นก็มองไม่เจอแล้วอะไรแบบเนี้ยเราก็ช่างเป็นวิญญาณที่ใช่แบบไม่มีไหวพริบอะไรเอาซะเลยแบบคนอะไรภาพตาถั่วขนาดนั้นก็อย่าไปจองเวรเขาเลยนะไปดูแลตัวเองก่อนอันนี้ก็เป็นในมุมนะคะที่เราแบบว่าสงสัยว่าแหมอุตส่าห์ข้ามมิติมาขนาดนั้นจะมาแก้แค้นเขามาเอาคืนเขาแค่เขาใส่สีซอฟปุ๊บเอ้าเขาเป็นคนดีไม่จองเวรและอะไรแบบนี้มันก็แบบหรือว่าทางโลกของวิญญาณเนี่ยใช่เขาเรียกได้ว่าจำชื่อคนไม่ได้หรอกเขาอาจจะจำจากที่สีแบบสีแจ่มๆอะไรอย่างเงี้ยต้องคนนี้เลยก็คือวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมโดยรวมของภาษาจีนคือเขาให้ใส่สีละมุนละมุนสีแบบโทนเย็นๆแบบเนี้ยค่ะเพื่อที่จะได้แบบว่าทำให้จริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของแบบจิตใจสงบก็ได้จะได้แบบว่าแผ่พลังงานดีๆนะคะเป็นพลังงานดีเป็นพลังงานกุศลเวลาที่บรรพบุรุษนะคะหรือว่าผู้ที่ร่วรับไปมาเยี่ยมเนี่ยเขาจะได้รู้สึกแบบเย็นสบายเวลาที่แบบเห็นสีแบบเย็นๆมาแบบเป็นจิตกุศลอะไรในทำนองนั้นแล้วแต่จะตีความแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขาบอกว่าวันศาสตร์จีนให้ใส่สีแบบละมุนละมุนแบบกลมกลืนธรรมชาติสีเขียวนี่ได้ทุกเฉดโทนไหนก็ได้นะคะสีครีมหรือว่าสีเงินแบบนี้นะคะก็จะเสริมสิริมงคลแต่ว่าเขาก็จะมีแยกไปเขาบอกว่าสีเขียวก็จะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานแต่ถ้าใครสายโชคลาภเนี่ยนะคะก็ต้องใส่สีครีมนะคะสีครีมสีเงินแต่ถ้าใครนะคะอยากได้เสน่ห์นะคะก็ต้องเป็นสีแบบว่าโทนฟ้าอะไรแบบนี้นะคะสำหรับวันศาสตร์จีนก็ไม่ได้งมงายเท่าไหร่นะแต่ศึกษามาละเอียดเลยแต่ว่าแยกประเภทเรียบร้อยใช่เขาเรียกได้ว่าไม่ได้งมงายนะแต่ว่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจเนี่ยเราก็ทำไปเถอะค่ะใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนในส่วนของวันศาสตร์จีนค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็อีกทางด้านนึงค่ะวันนี้ก็จะมีข่าวล่ามาแบบแรงๆมากๆเลยนั่นก็คือการลาออกนะคะของนายแพทย์ชลนาถที่หลายๆคนนะคะมีการไปตั้งนะคะใน Twitter ว่านายแพทย์ลาออกกี่โมงวันนี้ชลนาถลาออกกี่โมงใช่นะคะชลนาถลาออกกี่โมงวันนี้ค่ะเราก็มีนะคะจากวงในค่ะมาแอบกระซิบบอกค่ะกับข่าวใหญ่ในวันนี้ค่ะก็คือเป็นคนในพรรคนะคะจากคุณอดิศรแล้วก็นะคะทิศทางของนะคะในส่วนของพรรคเพื่อไทยต่อไปด้วยจากทางด้านคุณเศรษฐาค่ะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะเอาหนึ่งครับคือคุณนายแพทย์ชลนาถสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามที่ท่านได้พูดจาปราศัยไว้กับพี่น้องประชาชนเมื่อภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลประสบความสำเร็จส่งคุณเศรษฐาทวีสินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้เรียบร้อยคุณหมอชลนาถก็ปฏิบัติตามคำพูดกับลาออกเสียดายคุณหมอชลนาถนะครับแต่คุณหมอชลนาถก็ยังคงมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีตามข่าวนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามอาชีพของท่านนะครับก็ขอแสดงความเสียดายและยินดีกับท่านไปในขณะเดียวกันครับผมเองก็เสียดายนะครับรู้จักคุณหมอชลนาถตั้งแต่เริ่มสมัคร
ป็นส.ส.พรรคไทยรักไทยครั้งแรกเมื่อปี2544ผมจำได้ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวหลักในการไปปราศัยช่วยคุณหมอชลน่านสีแก้วเป็นคนหนุ่มที่มีบทบาทท่าทางเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวนะครับจังหวัดน่านก็เป็นที่น่าเสียดายก็คงจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยก็พรรคเพื่อไทยของประธานถกกับใหม่ภายใน60วันหัวหน้าพรรคลาออกกรรมการบริหารพรรคทุกคนก็พ้นตำแหน่งไปก็จะมีการรักษาการครับนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินเรียบร้อยนะครับแบ่งสรรปันส่วนให้พรรคร่วมรัฐบาลดูแลกระทรวงทบวงกรมตามข่าวสารแน่นอนครับอาจจะไม่พอใจกันทั้งหมดไม่มีใครได้อะไรทั้งหมดหรอกครับภายใต้รัฐบาลผสมภายใต้ที่รัฐบาลที่ไม่มีเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำแต่จะนำเอานโยบายต่างๆที่หาเสียงไว้มาเป็นนโยบายของรัฐบาลอย่างแน่นอนเรื่องการทำประชามติเรื่องร่างรัฐธรรมนูญมีให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเงินดิจิตอล 10,000 บาทกระตุ้นเศรษฐกิจคนอายุ16ปีได้ใช้คนละ10,000อย่างแน่นอนครับปัญหายาเสพติดต้องปราบจากเด็ดขาดปัญหาสินค้าอุปโภคบริโภคปัญหาต่างๆมากมายครับอันนั้นท่านประกาศไว้นานแล้วนี่ใช่ไหมครับท่านบอกว่าถ้าเกิดจัดตั้งมีการตั้งเลือกนายกเรียบร้อยท่านก็จะเสร็จภารกิจท่านก็จะมีการประกาศของท่านออกไปนะครับถ้าท่านหมอลาออกครับใครจะมาทำพรรคเพื่อไทยต่อครับคงยังไม่ทราบครับต้องมีการประชุมพรรคครับเราเป็นพรรคที่มีสมาชิกเยอะนะครับก็คงต้องว่าไปตามกฎพรรคการเมืองนะครับคงต้องมีการรักษาการไปก่อนแล้วอาจจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่อีกผมไม่แน่ใจกี่วันนะครับอาจจะสัก40วันหรือ40ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีการแถลงการลาออกของนายแพทย์ชลน่านนะคะเราก็จะติดตามมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะส่วนทิศทางของพรรคเพื่อไทยจะมีใครนะคะมาเป็นหัวหน้าพรรคนะคะก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของกฎหมายทางการเมืองนะคะคำตอบจากท่านเศรษฐาค่ะก็ต้องดูความเหมาะสมแล้วก็มีการประชุมกันในพรรคค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็พลาดไม่ได้เลยสำหรับนะคะพรรคเพื่อไทยที่จะมีการแถลงการของนายแพทย์ชลน่านนะคะก็ขอยืมคำพูดของคุณอดิศรมาว่าขอแสดงความเสียใจที่ออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะแม่ก็มีการเปรียบเทียบนะคะเป็นไวรัลไปเลยทั่วอินเทอร์เน็ตค่ะตอนนี้บอกว่าเอามาตรฐานของคุณอภิสิทธิ์มาเปรียบเทียบคุณอภิสิทธิ์เนี่ยลาออกทั้งจากหัวหน้าพรรคทั้งจากส.ส.แล้วก็เก็บตัวเงียบมีปรากฏออกมาอีกทีพร้อมกับรูปคู่แมวจำได้เลยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าถ้าไปร่วมเนี่ยจะลาออกก็คือลาออกไปเลยทั้งหมดแต่พอเป็นนายแพทย์ชลน่านที่ตอนแรกหลายๆคนจับตาว่าจะเหมือนอภิสิทธิ์โมเดลเขาเรียกกันแบบนี้ว่าสุดท้ายก็จับแต่ยังไงก็ลาออกแต่กลายเป็นว่าการลาออกของนายแพทย์เป็นแค่การลาออกจากหัวหน้าพรรคไม่ใช่กันไม่ยอมรับตำแหน่งรัฐมนตรีใดๆถามว่าท่านผิดคำพูดไหมก็ไม่ได้ผิดคำพูดแต่มันก็เป็นความที่เรียกว่ามองในมุมของความเท่เทียบกับคุณอภิสิทธิ์นี่ก็คือไม่ติดเลยถ้าในมุมอีกมุมนึงก็คือมองว่าไม่สง่างามเป็นการแบบว่าที่มันรู้แบบมีการแบบเหลี่ยมอ่ะคนเราอ่ะคุณผู้ชมค่ะเวลาไม่จริงใจอ่ะต่อให้คุณนะคะจะถูกอะไรยังไงก็แล้วแต่มันอาจจะแบบว่าผิดหลักในส่วนของข้อที่เป็นข้อศีลธรรมแต่ถามว่าทางกฎหมายบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ผิดเราต้องแบบว่ามาเทียบเคียงกันดูนะคะว่าเพราะว่าบางทีกฎหมายเนี่ยมันสามารถที่จะเลี่ยงได้หรือเขาใช้คำว่าเลี่ยงบาลีแต่ถ้าเราใช้มาตรฐานคุณธรรมวัดเนี่ยก็คือไม่ผ่านแบบนี้คือไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดหรือถูกดีหรือชั่วนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าคุณเอาบรรทัดฐานไหนมาตัดสินถ้าคุณเอามาตรฐานของกฎหมายแน่นอนว่าไม่ผิดนะคะแต่ถ้าคุณเอาศีลธรรมมาวัดอะค่ะก็มันก็เต็มประตูอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในข้อของมุสาวาทาการพูดเลื่อนเปื้อนพูดเพ้อเจ้อพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงนะคะมันก็ผิดอยู่แล้วต้องดูว่าเราจะเอาหลักไหนในการตัดสินคนถ้าคุณเอาตามกฎหมายคุณก็ไม่มีความแคลงใจนะคะสำหรับการลาออกของนายแพทย์ชลน่านแต่ถ้าหากว่าคุณเอาในเรื่องของศีลธรรมตัดสินค่ะแน่นอนว่านายแพทย์ชลน่านก็จะไม่สง่างามในสายตาคุณอีกต่อไปค่ะก็คือในส่วนของตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ทราบจริงๆว่าแฮชแท็ก
เพื่อไทยเพื่อการโฆษณาจะกลับมาอีกหรือเปล่าแน่นอนคุณผู้ชมเมืองไทยของเราเนี่ยการแซะเป็นเรื่องปกติก็อยากจะให้นายแพทย์ชลนาถนะคะมีความสุขกับทางเดินที่ท่านเลือกแล้วก็เข้มแข็งกับสิ่งที่ท่านจะต้องถูกประณามไปยันรุ่นลูกรุ่นหลานหรือจนกว่าอินเทอร์เน็ตจะหายไปจากโลกใบนี้นะคะคาดว่าอินเทอร์เน็ตไม่น่าจะหายไปใช่ค่ะนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเส้นทางที่ท่านเลือกค่ะค่ะส่วนอีกทางด้านนึงนะคะในส่วนของที่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราก็กำลังเดินหน้าค่ะโดยเฉพาะค่ะในเรื่องของธุรกิจซึ่งตอนนี้ค่ะทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะได้มีการจัดอันดับและมอบรางวัลค่ะไม่ใช่แค่เป็น CEO ที่เด่นที่สุดหรือเยี่ยมที่สุดค่ะแต่ว่าเป็นรางวัลค่ะ CEO Best of the Best นั่นเองค่ะโดยทางด้านของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดิปลอมนะคะได้ออกมาเปิดผลสำเร็จการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะค่ะเป็นการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับผู้ประกอบการสู่นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมกว่า600กิจการด้วยกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะได้มากกว่า 1,500 ล้านค่ะและมีการมอบรางวัลค่ะสุดยอด CEO Best of the Best ค่ะให้กับ5ผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะและมีการจัดกิจกรรมเสวนาในการสร้างแรงบันดาลใจจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าในเกษตรอุตสาหกรรมถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะเกษตรอุตสาหกรรมเป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในพัฒนาการเกษตรให้ไทยเราค่ะได้เป็นแบบสมาร์ทฟาร์เมอร์และนำองค์ความรู้ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการการพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมไปถึงค่ะระบบมาตรฐานการเชื่อมต่อห่วงโซ่การผลิตอย่างเป็นระบบมาพัฒนาค่ะสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมหรือที่ทราบกันดีในชื่อว่า SME เกษตรค่ะประกอบกับนโยบาย MIND หรือว่านโยบายใหม่ของดร.ณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่กำลังมุ่งใช้หัวและใจค่ะในการทำงานสู่ความสำเร็จของกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองโดยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการให้ความสำคัญค่ะกับการยกระดับศักยภาพทุกองค์ประกอบของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมและประชาชนควบคู่กันไปกับการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมโดยรอบรวมไปถึงค่ะการสร้างรายได้กระจายเข้าสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมได้มีการเล็งเห็นค่ะความสำคัญดังกล่าวจึงมุ่งส่งเสริมพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่นั่นเองค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังอยู่ภายในใต้ของนโยบายดีพร้อมโตที่มุ่งเน้นค่ะให้ผู้ประกอบการการเกษตรอุตสาหกรรมมีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับสู่นักธุรกิจเกษตรโดยการสร้างมาตรฐานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดผ่านการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2560ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังตลอดไปจนถึงการเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมด้วยที่ต้องประสบความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมอื่นๆรายต่อไปค่ะดีพร้อมนะคะยังคงเดินหน้าค่ะในส่วนของการยกระดับศักยภาพและความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ผ่านหลักสูตรค่ะ Genius The Legend นั่นเองค่ะซึ่งเป็นในเรื่องของกิจกรรมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องปีนี้ค่ะเป็นปีที่7แล้วเป็นการพัฒนาศักยภาพค่ะให้สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่นั่นเองที่จะมีความอัจฉริยะมีความก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์บูรณาการเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะมีการใช้เครื่องจักรกลที่สมัยใหม่รวมไปถึงค่ะการนำองค์ความรู้ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมมาพัฒนา
ให้ได้เป็นนักธุรกิจแบบสมัยใหม่ด้วยนั่นเองเป็นการสร้างมาตรฐานการผลิตรวมไปถึงการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรค่ะตลอดจนนะคะไปถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งและสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดเป้าหมายที่มีศักยภาพและแหล่งเงินทุนในวันนี้นะคะและปีนี้ผู้ประกอบการ SME ค่ะสนใจเข้าร่วมด้วยกันทั้งหมด62กิจการด้วยกันได้มีการรับการติวเข้มค่ะสำหรับการพัฒนาและยกระดับธุรกิจทางการเกษตรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมก้าวสู่ระดับโลกนั่นเองค่ะโดยความแข็งแกร่งบนแนวทางของเกษตรวิถีใหม่ที่จะสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดค่ะและในงานนะคะมีการเชิญ13 CEO แนวหน้าของประเทศไทยมาด้วยมาร่วมการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจค่ะโดยคาดว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมหลักสูตรในครั้งนี้นะคะจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะมากกว่า 66.39% หรือเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะมากกว่า100ล้านนั่นเองนอกจากนี้นะคะในส่วนของรองอธิบดีกรมได้ออกมาเปิดเผยด้วยค่ะว่าปีนี้ค่ะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการในเรื่องของการเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะที่ประสบผลสำเร็จค่ะจำนวน5กิจการด้วยกันได้แก่บริษัทเพนนินเพนนีพาทิสเซอรี่จำกัดบริษัทบางฟารุคฮาลานจำกัดบริษัทมันดีจำกัดบริษัทโคโคนัทการ์เด้นคอสเมติกจำกัดและบริษัท24ชั่วโมง Coffee International จำกัดค่ะมีการอบรมนะคะในวันจันทร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมาที่ห้องแกนฮอลล์อาคาร1ขออภัยค่ะห้องแกนฮอลล์1ค่ะอาคาร True Digital Park West นะคะซึ่งเป็นตึกใหม่และมีกิจกรรมในการเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับนักธุรกิจที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศค่ะที่บอกนะคะว่ามี62กิจการด้วยกันนอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดเสวนาพิเศษด้วยในหัวข้อค่ะ Driving Success Through Passion นั่นเองค่ะมีการเชิญนักธุรกิจ CEO ชั้นหน้าของประเทศไทยค่ะมาถ่ายทอดความรู้ได้แก่นะคะคุณภาธีสารสิน CEO ของสายการบินเดลลี่คูค่ะและ Cost Directorคุณวุฒิธรมิลินทัศจินดา CEO ของบริษัท Woody World จำกัดนั่นเองค่ะเป็นการให้ความรู้ในการปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมเลือดใหม่ค่ะได้รับเกียรติจาก CEO ชั้นธุรกิจแนวหน้ามาเติมความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมค่ะ CEO Inspiring Talk ค่ะพร้อมกับด้วย Business Training ค่ะจากผู้เชี่ยวชาญของ Genius Academy ทั้ง3ท่านด้วยกันค่ะรวมไปถึงค่ะการทำ Internet Working Workshop นั่นเองค่ะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมให้ได้กลายเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ค่ะมี7หลักสูตรด้วยกันมุ่งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้กลายเป็นอัจฉริยะค่ะและภูมิปัญญาที่ทันสมัยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์รวมไปถึงสินค้าเกษตรขั้นสูงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและความสามารถทางด้านของศักยภาพให้ไปถึงระดับสากลค่ะโดยสามารถยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการได้กว่า600กิจการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการได้มากกว่า300รายการและมีการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 1,500 ล้านบาทค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าในส่วนของตรงนี้เรียกได้ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะเพราะในส่วนของเกษตรของเรานะคะถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่คนส่วนใหญ่ในทางประเทศไทยนั้นต้องดำเนินกิจการแต่ในส่วนของตรงนี้หลายๆคนอาจจะมีความแคลงใจว่าเมื่อไหร่ผลผลิตทางการเกษตรไทยจะได้ไปอยู่ในสายตาของชาวโลกซึ่งตอนนี้ค่ะในส่วนของตรงนี้ก็ได้มีการพัฒนานะคะก็เชื่อว่าในต่อไปค่ะผลผลิตทางการเกษตรของเราจะมีการยกระดับและปรับให้เข้ากับยุคสมัยจนได้เข้าสู่ระดับโลกนั่นเองค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะผู้ชมค่ะนอกจากทางด้านเกษตรนะคะที่เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของพลังงานค่ะเราเองก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะก็มีการชูโมเดลรถไฟฟ้าพลังงานโซ
ราค่ะเพื่อที่จะลดปัญหาในเรื่องของภาวะเรือนกระจกค่ะจากข้อมูลองค์การพลังงานระหว่างประเทศค่ะประเมินว่าภายในปี2569กว่า 95% ของการลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วโลกจะเป็นการผลิตโดยใช้พลังงานหมุนเวียนโดยกว่าครึ่งหนึ่งจะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ค่ะพลังงานจากแสงอาทิตย์คือแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีราคาถูกที่สุดของโลกเป็นที่คาดการว่าในอีกไม่ถึง20ปีข้างหน้าความต้องการพลังงานใหม่ในกลุ่มประเทศอาเซียนจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวโดยได้มีการวิเคราะห์ว่าภาคการขนส่งจะเป็นผู้ใช้พลังงานรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนและสูงกว่าภาคอุตสาหกรรมเมืองไทยซึ่งมีความได้เปรียบด้านภูมิประเภททำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ลดลงจากทำเลที่ตั้งอยู่ในแถบเขตเส้นศูนย์สูตรซึ่งมีแสงแดดตลอดทั้งปีส่งผลให้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่ทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆโดยมีการส่งเสริมการใช้โซลาร์ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนอุตสาหกรรมรวมถึงภาคขนส่งซึ่งเมื่อเร็วๆนี้บริษัท CK Power จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนชั้นนำของอาเซียนและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ามหานคร2สายในกรุงเทพและทางด่วนได้ลงนามในข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่การใช้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการเดินรถขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าระบบรางครั้งแรกในประเทศไทยดร.สมบัติกิจจารักษ์กรรมการผู้จัดการบมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพนะคะได้ระบุว่าเรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานของประเทศไทยไปสู่พลังงานสะอาดและช่วยให้ประเทศของเราบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพุทธศักราช2608ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์และยังช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับเราอีกด้วยสำหรับข้อตกลงนี้เป็นการผนึกความร่วมมือระหว่าง2บริษัทในการนำองค์ความรู้และทรัพย์สินเพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเดินรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัตน์มงคลสายสีน้ำเงินและสายฉลองรัตน์ธรรมสายสีม่วงซึ่งมีระยะทางกว่า71กิโลเมตรให้บริการขนส่งมวลชน54สถานีทั่วกรุงเทพโดยภายใต้ข้อตกลงนี้จะมีพื้นที่ที่จะใช้รับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้ามีทั้งหมด6จุดครอบคลุมพื้นที่กว่า 106,000 ตารางเมตรอาทิหลังคาของศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าอาคารที่จอดรถและอาคารสำนักงานของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงโครงการนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่สำคัญซึ่งทั้งสององค์กรกำลังศึกษาแผนงานในการก่อสร้างและต่อยอดจากความร่วมมือประวัติศาสตร์นี้เพื่อที่จะเพิ่มสัดส่วนการนำพลังงานจากแหล่งหมุนเวียนมาใช้กับระบบขนส่งที่กำลังเติบโตขยายตัวและมีความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับ CK Power เป็นที่รู้จักกันดีในนามผู้บุกเบิกการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคมีองค์ความรู้เฉพาะทางที่กว้างขวางในปี2565โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ CK Power ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดให้แก่ประเทศไทยทั้งสิ้น 9,767 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ 4.5% ของไฟฟ้าที่ใช้ภายในประเทศทั้งหมดส่งผลให้ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศลดลงได้ราว5ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและมีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 3,627 เมกะวัตต์โดย 93% ของกำลังการผลิตมาจากพลังงานหมุนเวียนปัจจุบัน CK Power โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ทั้งหมด9แห่งโดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บางเขนชัยซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทค่ะทางด้านคุณธนวัฒน์ตีวิศวเวศนะคะ
กรรมการผู้จัดการบริษัท CK ค่ะก็ได้ระบุว่าข้อตกลงนี้เป็นครั้งแรกที่มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทางรางของประเทศไทยในขอบเขตการทำงานขนาดใหญ่เรารู้สึกภูมิใจที่เป็นรายแรกในประเทศไทยที่บุกเบิกนำไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนการร่วมมือกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพครั้งนี้จะทำให้ประเทศไทยมีการใช้งานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นค่ะนี่ก็เป็นแนวโน้มนะคะที่เราค่ะจะได้อยู่ในประเทศที่เต็มไปด้วยนะคะอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะเริ่มต้นจากการใช้พลังงานสะอาดค่ะผู้ชมค่ะโดยนะคะมีการประเมินว่าในปี2569ค่ะจะมีการใช้กระแสไฟฟ้านะคะที่มาจากพลังงานหมุนเวียนนะคะหรือพลังงานสะอาดเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 95% เลยค่ะอีกไม่กี่ปีเองนะคะ 2-3 ปีเท่านั้นเราก็จะได้อยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์นะคะลดภาวะเรือนกระจกแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปเยอะเลยค่ะค่ะส่วนนี้ทางด้านนึงนะคะในส่วนของต้องเรียกได้ว่าอ้อยของเราค่ะได้มีการเปิดตัวแต่ไม่ใช่อ้อยธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเป็นอ้อยพลังงานนั่นเองค่ะโดยทางด้านของกรมวิชาการเกษตรค่ะได้ออกมาเปิดตัวอ้อยพลังงานพันธุ์แรกของประเทศไทยค่ะชื่อว่ากวก.ขอนแก่น4ค่ะโดยทรงกอนะคะตั้งค่อนข้างตรงป้องเรียงตรงค่อนข้างจะตรงเหมือนกันค่ะปล้องทรงกระบอกนะคะใบกว้างปานกลางไม่มีขนที่กลับใบค่ะลักษณะเด่นนะคะคือให้ผลผลิตอ้อยค่ะ 11.71 ต้นต่อไร่นั่นเองค่ะซึ่งคุณพีรพันธ์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าอ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาลทรายกากน้ำตาลและยังเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเอทานอลรวมไปถึงชานอ้อยค่ะที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตน้ำตาลและผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งประเทศไทยของเราค่ะมีความต้องการใช้พลังงานประมาณต้องเรียกได้ว่า 85,966,000 ตันค่ะต่อปีด้วยกันและตอนนี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะต้องใช้เพิ่มสูงขึ้นอ้อยค่ะจะเป็นพืชที่มีศักยภาพและมีความยั่งยืนในการนำมาเป็นพืชพลังงานทดแทนค่ะซึ่งผลผลิตอ้อยทุกส่วนนะคะสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทั้งพลังงานไฟฟ้าชีวมวลรวมไปถึงเชื้อเพลิงค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมประเทศไทยยังไม่มีพันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานโดยตรงค่ะเนื่องจากที่ผ่านมานะคะในการพัฒนาอ้อยพันธุ์เน้นแต่อ้อยที่มีความหวานสูงนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะในส่วนของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นค่ะสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานกรมวิชาการเกษตรร่วมกับค่ะศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเกษตรนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นจึงได้มีการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์อ้อยเพื่อให้ได้พันธุ์อ้อยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายค่ะมีผลผลิตชานอ้อยและปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ได้ในเรื่องของผลผลิตกากน้ำตาลผลผลิตแก๊สชีวภาพและพลังงานไฟฟ้าและเป็นพืชพลังงานชีวภาพหรือเป็นพลังงานทางเลือกของทางโรงไฟฟ้าชุมชนนั่นเองค่ะซึ่งจากการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์อ้อยนะคะมาตั้งแต่ปี2540จนถึงปี2565ค่ะตอนนี้ค่ะเราได้อ้อยพันธุ์ใหม่แล้วค่ะโดยใช้ชื่อพันธุ์ว่ากวก.ขอนแก่น4ค่ะซึ่งเป็นลูกผสมข้ามชนิดค่ะระหว่างอ้อยกับอ้อยป่าเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างอ้อยพันธุ์แม่94:2:1:28ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีความหวานสูงและอ้อยพันธุ์พ่อค่ะ03:4331นั่นเองค่ะซึ่งมีผลผลิตสูงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างกว้างขวางและมีการประเมินผลผลิตในการเปรียบเทียบเบื้องต้นรวมไปถึงการเปรียบเทียบมาตรฐานการเปรียบเทียบในไร่ของเกษตรกรและการทดสอบในไร่ของเกษตรกรในปี2553จนถึงปี2564ได้มีการทดสอบศักยภาพการผลิตพลังงานชีวภาพและในปี2555ถึง2557ในลักษณะทางพฤกษศาสตร์และในทรงก่อที่ค่อนข้างตั้งตรงป้องเรียงตัวค่อนข้างตรงปล้องทรงกระบอกใบกว้างปานกลางไม่มีขนที่กลับใบลักษณะเด่นค่ะให้ผลผลิตอ้อย 11.71 ตันต่อไร่ให้ผลผลิตชานอ้อยเฉลี่ย
1.96 ตันต่อไร่มีปริมาณเยื่อใยค่ะเฉลี่ยร้อยละ 17.12 และให้ผลผลิตกากน้ำตาลค่ะ523กิโลกรัมต่อไร่และมีลักษณะเด่นดังกล่าวสูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น3และพันธุ์ K88-92 ที่สำคัญค่ะยังให้พลังงานไฟฟ้า596กิโลวัตต์ต่อไร่ด้วยกันและพลังงานแก๊สชีวภาพ496ลูกบาศก์เมตรต่อไร่และต่อปีค่ะซึ่งสูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น3และตอนนี้ค่ะได้ผ่านการรับรองผ่านประเภทพันธุ์แนะนำเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมในส่วนของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นได้มีการขยายอ้อยโคลนพันธุ์กวก.ขอนแก่น4ในพื้นที่จำนวน2ไร่ซึ่งสามารถปลูกขยายได้15ไร่โดยเกษตรกรค่ะจะมีรายได้จากการปลูกอ้อยพันธุ์กวก.ขอนแก่น4หรืออ้อยปลูกอ้อยต่อ1และอ้อยต่อ2เป็นจำนวนทั้งหมดค่ะ 44,164 บาทต่อไร่ซึ่งสูงกว่าทางพันธุ์ขอนแก่น3และพันธุ์ K88-92 ดังนั้นค่ะจึงถือว่าเป็นพืชทางเลือกเพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นค่ะกรมวิชาการเกษตรหรือเบอร์โทรศัพท์ค่ะ043-203-506และอีกเบอร์หนึ่งค่ะ043-203-508นั่นเองค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นหรือกรมวิชาการเกษตรได้เลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวเกษตรกรพี่น้องที่ปลูกอ้อยด้วยนะคะค่ะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะคุณผู้ชมค่ะทรัพยากรดีๆของเมืองไทยเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ในหมวดของพืชเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะทางด้านยาของเราค่ะก็เป็นที่ขึ้นชื่อเหมือนกันในกลุ่มของสมุนไพรนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของรัฐบาลค่ะก็มีการสนับสนุนนะคะอย่างต่อเนื่องเลยและเราเองค่ะก็การันตีนะคะว่าสมุนไพรนะคะหรือว่าพืชในประเทศไทยของเราเนี่ยมีคุณสมบัตินะคะอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานหรือแม้แต่ด้านยาเองค่ะซึ่งด้านยาเนี่ยเราอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากๆนะคะมาเป็นร้อยๆปีแล้วค่ะแต่ว่าพอยุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะก็มีการนำมาปรับนะคะให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะโดยจ่าป่าของเรานะคะก็มีการหยิบมานะคะเข้าในส่วนของกระบวนการให้สามารถใช้สมุนไพรเนี่ยได้ง่ายนะคะแล้วก็ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในหมวดของเครื่องสำอางนะคะแชมพูครีมนวดยาสระผมต่างๆค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของยาสีฟันเองก็ตามค่ะและล่าสุดนะคะก็มีในส่วนของโปรโมชั่นค่ะที่เราจัดโปรโมชั่นกันค่ะสำหรับนะคะในกลุ่มสินค้าสมุนไพรจาเป่าค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้ภายในหรือภายนอกนะคะกับโปรโมชั่น3แถม1ค่ะท่านใดนะคะที่ซื้อครบนะคะ 3,000 บาททุก 3,000 บาทท่านจะได้แก้ว1ใบเป็นแก้วสแตนเลสอย่างดีเลยค่ะสีแดงพักเพื่อไทยสีส้มพักก้าวไกลค่ะทุก 3,000 บาทรับไปเลยแก้ว1ใบค่ะท่านจะโทรมาสั่งนะคะแล้วโอนเงินมาให้เราส่งสินค้าไปให้หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของเก็บเงินปลายทางชำระเงินปลายทางก็ได้แต่ท่านใดที่อยากจะปรึกษาคุณหมอนะคะอยากจะมาซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยพร้อมกันนะคะแนะนำค่ะให้ท่านมาที่สหคลินิกโยธินค่ะค่ะเพราะสหคลินิกโยธินของเรานะคะมีผลิตภัณฑ์จากจ่าเป่าค่ะวางจำหน่ายอยู่ให้ท่านได้เลือกสรรเลยและนอกจากนี้ค่ะยังมีคุณหมอนะคะคอยให้คำปรึกษาในเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงอาการเจ็บป่วยของท่านด้วยไม่ว่าท่านจะป่วยเป็นอะไรมาค่ะมาหาคุณหมอของเราดีกว่าเพราะคุณหมอของเรานะคะเป็นการทำงานแบบบูรณาการสองศาสตร์เข้าด้วยกันค่ะนั่นก็คือแบบแพทย์แผนไทยและแบบแพทย์แผนปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องเป็นกังวลถ้ามาหาคุณหมอของเราคุณหมอของเราจะทำการวินิจฉัยและหาการรักษาที่ตรงจุดและเหมาะกับสภาพร่างกายของท่านค่ะสหคลินิกโยธินมาไม่ยากค่ะตอนนี้นะคะยังอยู่ที่ไวมอค่ะข้างๆวัดไส้ทองกับโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่แต่ถ้าท่านใดนะคะอยากสอบถามในเรื่องของคิวของคุณหมอหรือยังงงๆในเรื่องของเส้นทางก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ค่ะที่เบอร์ของสหคลินิกโยธิน0818099653ค่ะและอีกหนึ่งโครงการค่ะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมควรทำเอาไว้นั่นก็คือโครงการในการวางแผนทางการเงินนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าโครงการของเราเป็นโครงการที่จะวางแผนทางการเงินในเรื่องของค่าชาปนกิจศพนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคนที่เป็นกังวลว่าวันที่จากไปแล้วจะเป็นภาระให้กับคนข้างหลังหรือเปล่าถ้าเป็นกังวลในเรื่องของตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้น
มาให้มารับคำแนะนำจากเราได้ค่ะเป็นโครงการค่ะของสมาคมชาวนากิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยหรือที่รู้จักกันในนามสสนร.นั่นเองค่ะที่นี่นะคะเราจะให้คำแนะนำในเรื่องของการวางแผนทางการเงินของท่านค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์0631410636หรือเบอร์นึงค่ะ0631410629หรือถ้าท่านใดนะคะไม่สะดวกโทรอยากพิมพ์เข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะที่ช่องทาง LINE f.thai หรือ f.thai ค่ะหรือแฟนเพจ Facebook ก็ได้แฟนเพจ Facebook จะชื่อว่าสมาคมชาวนากิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่วงเล็บประเทศไทยสสนร.จุดค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากจะเป่าที่บำรุงสุขภาพของท่านสหคลินิกโยทินที่จะคอยให้คำปรึกษาท่านในเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงโครงการสสนร.ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการดูแลคนข้างหลังของท่านเรานะคะตั้งใจที่จะอยู่เคียงข้างคุณผู้ชมจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราได้อยู่เคียงข้างท่านและดูแลท่านเถอะค่ะค่ะนอกจากในด้านการพัฒนานะคะในหมวดของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรนะคะและล่าสุดคุณผู้ชมค่ะทางภาครัฐเองก็ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาครบุคลากรของประเทศด้วยค่ะโดยเมื่อเร็วๆนี้นะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองก็ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเจตนารมณ์และแนวทางในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตามพระบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเสริมสร้างทัศนคติและความภูมิใจในการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมนะคะได้แก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาซึ่งทั้งนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือได้รับความอนุเคราะห์จากนายวรวุฒิประสานพจน์ผู้อำนวยการศูนย์ความควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมณห้องประชุมม่วงเทพรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตค่ะค่ะต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมในตอนนี้เรียกว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบจริงๆตอนแรกหลังจากที่คุณเศรษฐาได้เป็นนายกแป๊บๆมีแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทขึ้นมาและทางตำรวจนะคะก็ต้องบอกเลยว่าทางรัฐบาลก็ได้มีการแจ้งว่าถ้าเกิดเจอในเรื่องของความผิดแปลกเนี่ยสามารถแจ้งมาได้ที่การแจ้งความออนไลน์ซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมในส่วนของมิจฉาชีพมีการปลอมเว็บไซต์ค่ะซึ่งคราวนี้เป็นเว็บไซต์แจ้งความออนไลน์ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะค่ะในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มค่ะรับการแจ้งพฤติการใหม่ที่คนร้ายค่ะนำมาใช้ในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนนั่นก็คือปลอมเว็บไซต์ค่ะรับแจ้งความออนไลน์แล้วหลอกให้เหยื่อค่ะโอนเงินซึ่งต้องบอกเลยว่าในเรื่องของตรงนี้ค่ะเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายและเป็นมุกใหม่ของแก๊ง call center โดยอ้างว่าให้โทรมาติดต่อจากห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเพื่อเป็นการป้องกันและให้ประชาชนนะคะได้รู้เท่าทันกลโกงของคนร้ายซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าหลังจากที่มีเว็บไซต์รับแจ้งความปลอมออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยคนร้ายค่ะใช้การโฆษณาผ่านเพจ Facebook ปลอมเมื่อเหยื่อเข้าไปค้นหาหน่วยรับแจ้งความออนไลน์เพจกลุ่มนี้ค่ะจะมีการรับซื้อโฆษณาจาก Facebook และสร้างเพจขึ้นมาซึ่งจะอยู่ในระบบการค้นหาจากเว็บ Search Engine ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google ค่ะ Bing ค่ะแล้วก็ Safari เป็นต้นค่ะและเมื่อเหยื่อหลงเชื่อค่ะกดเข้าเว็บไซต์หรือว่าเพจ Facebook จะมีการค่ะให้ไปคุยกับระบบ AI และให้เพิ่มเพื่อนทาง LINE ซึ่งเป็น LINE ของคนร้ายค่ะจากนั้นค่ะจะมีการส่งต่อให้กับคนร้ายที่อ้างตัวว่าเป็นทนายความจะมีการหลอกถามข้อมูลและมีการอ้างว่าได้ทำการตรวจสอบเส้นการเงินแล้วพบว่าการเงินของเราที่โอนไปออกนอกประเทศไปแล้วและคนร้ายใช้บัญชีม้าจึงไม่สามารถติดตามงาน
เงินกลับมาได้ค่ะแต่ว่าเงินยังฟอกไม่สำเร็จและรู้ว่าเงินเข้าสู่แพลตฟอร์มไหนจากนั้นค่ะจะส่งให้คนร้ายที่อ้างตัวว่าเป็นทีม IT สามารถโจมตีแพลตฟอร์มนี้เพื่อนำเงินมาคืนให้ได้จากนั้นก็จะมีการส่งต่อให้หัวหน้าของคนร้ายที่เป็นเจ้าหน้าที่ IT อ้างว่าขณะนี้เงินของเหยื่อได้เข้าสู่แพลตฟอร์มเว็บพนันออนไลน์แต่จะช่วยโจมตีเว็บไซต์ดังกล่าวให้โดยให้เหยื่อสมัครและเล่นในเว็บไซต์พนันค่ะโดยอ้างว่าไม่ได้พามาเล่นการพนันแต่เป็นการพามากู้เงินคืนจากเว็บไซต์โดยทำการโจมตีให้เหยื่อแต่มีข้อแม้ต้องใช้เงินตัวเองยิ่งเติมเยอะยิ่งได้คืนเยอะและได้คืนเร็วทำให้เงินจากตรงนั้นนะคะเรียกได้ว่าหายไปค่ะคุณผู้ชมและมีการตรวจสอบแล้วนะคะณตอนนี้พบว่าเซิร์ฟเวอร์ค่ะตรวจพบและขอหักเงินค่ะถ้าเกิดได้เงินคืนขอหักไป 10% เป็นค่าทนายค่ะจากรายได้ที่ใช้มาจากการโจมตีเหยื่อให้หลงเชื่อเพราะเหยื่อคิดว่าจะได้เงินคืนแต่สุดท้ายค่ะกลายเป็นว่าต้องเสียเงินเพิ่มเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมในส่วนของข้อแนะนำค่ะตอนนี้นะคะยังไม่มีหน่วยงานราชการหน่วยใดนะคะให้คุณผู้ชมโอนเงินให้เข้าเว็บไซต์พนันออนไลน์หรือเว็บไซต์ต่างๆค่ะ2นะคะหากต้องการแจ้งความออนไลน์สามารถแจ้งความได้ที่ www. ค่ะ thaipoliceonline.com หรือแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจทั่วประเทศค่ะและหากมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามหรือขอคำแนะนำค่ะให้โทรมาสายด่วนค่ะ191หรือ1441ค่ะต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่ามีอะไรแปลกๆเนี่ยตำรวจนะคะเขาไม่ให้เราโอนเงินไปให้ใครนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดพบในข้อนี้ค่ะ191ไปเลยค่ะหรือจะเป็น1441ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะค่ะและเราก็มาถึงโค้งสุดท้ายของรายการแล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับคอรัมน์นะคะวันนี้ในหัวข้ออย่าเบี้ยวมติรัฐธรรมนูญค่ะและก่อนจะไปค่ะขออนุญาตย้ำนะคะช่องทางสั่งสินค้าติดต่อสหคลินิกโยธินโครงการสสนรค่ะโทรมาได้ที่0818099158ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะที่เที่ยงวันทันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าเบี้ยวมติรัฐธรรมนูญอดสังหรณ์ใจไม่ได้ว่าภายใต้รัฐบาลผสมสลายขั้วที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินอาจไม่จัดให้ลงประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.เพราะการแถลงข่าวของแกนนำ11พรรคการเมือง314เสียงนำโดยพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่21สิงหาคมก่อนประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกเศรษฐาเพียง1วันคำแถลงการจัดตั้งรัฐบาลระบุว่าทุกพรรคบรรลุข้อตกลงร่วมกันจะนำนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่หาเสียงไว้เป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศอาทิจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นมันทำแม่งทำแม่งยังไงชอบก่อนในเมื่อพรรคเพื่อไทยยืนกระต่ายขาเดียวมาตลอดตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งและเมื่อเลือกตั้งผ่านพ้นไปพรรคเพื่อไทยจับมือกับพรรคก้าวไกลซึ่งได้เสียงมากที่สุดกับอีก6พรรครวมส.ส.312เสียงผู้นำพรรคแถลงข่าวและอ่านข้อตกลงร่วม MOU จัดตั้งรัฐบาล23ข้อเมื่อวันที่22พฤษภาคมข้อที่1ระบุว่าฟื้นฟูประชาธิปไตยรวมถึงการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนให้เร็วที่สุดโดยมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะเห็นว่ามันแตกต่างกันระหว่างการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นซึ่งไม่มีรายละเอียดว่าจะแก้อย่างไรมาตราไหนย้อนหลังกลับไปวันที่7สิงหาคมภายหลังแกนนำพรรคเพื่อไทยเปิดห้องคุยกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยที่ทำการพรรคเพื่อไทยได้แถลงการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยรวม5ข้อข้อ2ระบุว่าจะเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระแรกจะมีมติให้ทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย
กระบวนการจัดตั้งสสรหากการลงประชามติถามความเห็นประชาชนว่าจะเห็นชอบให้สสรมาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนฉบับปัจจุบันต้องยกเลิกไปตามการแถลงร่วมของ11พรรคเมื่อ21สิงหาคมก็เป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากถ้าพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยจะฉีกข้อตกลงจะกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่รักษาสัจจะวาจาอีกครั้งแพ้แรกที่เคยถูกกระหน่ำนำมาซึ่งการถูกโจมตีอย่างรุนแรงเรื่องมีลุงไม่มีเราก็จะโดนซ้ำเข้าไปเป็นแผลที่สองกรณีไม่จัดให้มีการออกเสียงประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดูๆไปแล้วพรรคเพื่อไทยคงไม่สนุกแน่สำหรับช่วงแรกๆของการเป็นรัฐบาลข้ามขั้วเพราะต้องสารวนหาเหตุผลมาแก้ตัวกับองค์กรภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวรวบรวมรายชื่อประชาชน 50,000 รายชื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดทำประชามติวาระแรกของการประชุมขณะเดียวกันพรรคก้าวไกลและพรรคไทยสร้างไทยในฐานะฝ่ายค้านก็จะกดดันรัฐบาลเพื่อไทยเศรษฐาซ้ำเข้าไปอีกการสลายขั้วการเมืองตั้งรัฐบาลปรองดองไม่เพียงแต่เลิกตรวจสอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงการใช้อำนาจในรอบ9ปีที่ผ่านมาผสมเข้ากับการทนุถนอมรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจโอกาสจะเกิดการขัดแย้งและนำไปสู่วิกฤตก็เป็นไปได้สูงพรรคเพื่อไทยต้องคิดให้ถี่ถ้วนการผิดคำพูดอยู่เรื่อยๆอาจทำให้ประชาชนหมดความเชื่อถือและไว้วางใจ